หมาตัวลูกน้ำพาน้ำว่าตกใจหมาเอ้ยน้ำว่าเอ้ยนะเบิดเธอเลยแล้วตกใจหมามาถือกันกับหมามาถือกันกับหมาน้ำว่าตกใจหมาแล้วสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็อยากมาเว้าเรื่องปัญหาของคนเลี้ยงควายนะจ๊ะปัญหาของคนเลี้ยงควายนี่ปัญหาใหญ่ปัญหาหลักที่เจอเลยจ้ะคือผสมหลอดแล้วก็บ่ติดแล้วก็เสียเวลาลูก4-5เดือนแล้วบ่ได้ลูกย้อนล้อนั่นผสมเทียมแล้วก็ต้องล้อรอบล้อรอบแล้วก็จังค่อยหมอเพิ่นก็ว่า45มื้อค่อยซาวท้องเนาะจ้ะก็เสียเวลาไป2รอบบ่ติดทับอีกก็เสียเวลาไปอีกปัญหาของคนอย่างว่าอย่างควายคือทับบ่ติดเสียเวลาจ้ะลงท้องฟาร์มเจอปัญหาเกี่ยวกับผสมหลอดบ่ติดเนี่ยโอ้ยผสมเทียมบ่ติดเสียเวลาหลายแล้วก็ใจออกจ้ะทุกมื้อนี้ถ้าควายเป็นสัตว์ก็คือเอาไปผสมตัวจริงจ้ะผสมตัวจริงนี่เขาหมั่นใจ 80% เลยจ้ะผสมหลอดนี่ 50% ก็สิ่งยากจ้ะผสมตัวนี่ 80% หวังได้เลยจ้ะเพราะว่าตามที่เคยเอาไปผสมตัวคือผสมรอบเดียวติดเลยจ้ะน้ำว่าตื่นมาตื่นมา มันก็อยู่พอมันได้ล่ะน้ำว่าตื่นมาจ้ะถ้าผสมมันตัวเฮาก็จะบ่เสียเวลาราคาก็ราคาซ้ำกันได้จ้ะผสมตัวบางตัวก็ 3,000 บางตัวก็ 5,000 เพิ่นก็รับประกันให้3ครั้งพุ่นได้จ้ะแต่ส่วนมากบ่ได้กลับไปไม่ดอกจ้าส่วนมากอ่ะข้างเดียวติดเลยผสมเทียมกับหลอดใดแพงกับตัวใดแพงกับ 5,000 เป็น 10,000 ตัวใดถือกับ 3,000 ได้จ้าทางนี้ผสมอ่ะกับเบื้องแล้วราคาหลอดกับผสมจริงกับราคาคือกันจ้าแต่ความหมั่นใจเฮาผสมตัวนี่คือมันหวังได้ 80-90% เลยจ้าถ้าสุขภาพควายเฮาดีคือมันติดล่ะจ้าถ้าผสมตัวแล้วบ่ติดนี่ก็หมายความว่าสุขภาพควายเฮาผิดปกติแล้วจ้าผู้ใดเพิ่นผสมหลอดติดก็ยอมรับความสามารถเพิ่นนะจ้าคือว่าเพิ่นจับสัตว์เก่งล่ะจ้าลงท้องฟาร์มจับสัตว์บ่เก่งพลาดหลายตัวแล้วจ้าเสียเงินหลายแล้วพอแท้ใจออกแล้วจ้าต่อไปนี่ก็ผสมตัวเลยล่ะจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับผสมนี่ล่ะจ้าก็เลยเว้าอยากเว้ากับคนเลี้ยงควายเลี้ยงงัวนํากันเนาะจ้าว่าเจอปัญหาคือกันบ่เจอปัญหาแบบใดคอมเมนต์มาเว้ากันเด้อจ้าเว้าสู่กันฟังแน่มีประสบการณ์แบบใดแน่หรือว่าผสมหลอดแบบใดจังติดดีก็คอมเมนต์มาแนะนำคอมเมนต์มาเว้ากันได้เด้อจ้าเกษตรกรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน้ำกันผู้ใดเข้ามาฟังก็ให้คำแนะนำได้จ้าขอฟังผู้ใดมีคำแนะนำดีๆก็แนะนำดงท้องฟาร์มเนี่ยจ้าคือว่าคอมเมนต์มาใต้นี่เว้ากันเนาะจ้าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน้ำกันที่ดวงท้องฟาร์มเจอมาก็คือปัญหาผสมหลอดบ่ติดล่ะจ้าแต่ผสมโตนี่สบายใจอยู่จ้ามั่นใจเพราะว่าเฮาก็รักษาสุขภาพควายแม่พันธุ์เฮาดีอยู่เนาะจ้าคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะจ้าออกมาเว้าปัญหาเลี้ยงผสมติดยากเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าผู้ใดมาฟังกดติดตามช่องน้องน้ําว่าช่องน้อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ